เมนูบะจ่างหั่นกุนเชียงหมูตราวาสนาเตรียมไว้กุนเชียงหมูตราวาสนาทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่เห็ดหอมลงผัดตามด้วยกุ้งแห้งและถั่วลิสงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกผัดจนเข้ากันดีเติมน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมใบไผ่2ใบวางสลับกันจับเป็นทรงกรวยตักข้าวที่ผัดไว้ใส่จนเต็มวางแปะกล้วยหมู3ชั้นต้มพะโล้กุนเชียงหมูราวาสนาและไข่เค็มดิบห่อเป็นทรงสามเหลี่ยมมัดด้วยเชือกขาวนำไปนึ่งในรังถึงนานประมาณ30นาทีแล้วนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบะจ่างรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะ